กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับคำถามยอดฮิตสำหรับผมเลยก็คือตั้งแต่ทำกิฟเฟอรีนมาได้รับอะไรจากกิฟเฟอรีนไปแล้วบ้างครับก็ได้รับความสะดวกสบายอิสระครับอิสระแล้วก็รถยนต์หนึ่งคันครับแล้วก็มีเงินเหลือเก็บครับรายได้ต่อเดือนนี่เรียกว่ามันเกินกว่าสมัยที่เราทำงานที่โรงงานค่ะเกินฝาครับได้เก็บเงินด้วยค่ะได้รถยนต์มา1คันรถยนต์ที่ได้มาตอนนั้นเนี่ยเราต้องไปเรียนขับรถด้วยไหมฮะอุ้ยตอนนั้นพี่ยังขับไม่เป็นเลยอาจารย์เนี่ยฮะค่ะพี่ยังขับไม่เป็นเลยตอนที่ดาวรถมานี่ถ่ายรูปกับทีมงานค่ะครับไปดาวรถมาค่ะทั้งที่ยังขับไม่เป็นทำไมถึงกล้าไปดาวก็พี่คิดพี่มั่นใจว่าถ้าพี่ทำธุรกิจกิฟเฟอรีนพี่ต้องดาวรถได้พี่ต้องผ่อนรถได้ครับก็เลยไปดาวมาเดี๋ยวมาเรียนขับรถทีหลังเดี๋ยวมาเรียนทีหลังพี่มีความรู้สึกว่าเรื่องดาวรถเนี่ยยากกว่าเรื่องเรียนขับรถ ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นไปดาวรถมาก่อนเงินนี้เรียกได้ว่ารถคันนี้นี่กิฟเฟอรีนล้วนๆเลยหรือเปล่ากิฟเฟอรีนล้วนๆอ่ะเราได้มาปั๊บแล้วเราไปเรียนขับรถความรู้สึกครั้งแรกผมถามหน่อยคนไปทำงานเข้ากรุงเทพครั้งแรกได้เงินเดือนละ50 บาทวันนี้ออกรถเก๋งป้ายแดงด้วยไม่ใช่มือสองด้วยเป็นของตัวเองความรู้สึกแรกของการขับรถที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นไงบ้างก็มันตื่นเต้นอาจารย์ครับตื่นเต้นก็คือพอไปเรียนมาก็หัดขับอยู่นานเลยก็ไม่กล้าขับอ่ะครับพอขับไปถึงป้ายรถเมย์ก็เรียกเพื่อนทีมงานอ่ะมาขับต่อให้หน่อย แต่มันก็เป็นความสุขใช่ไหมเป็นความสุขขับออกมาเหมือนกันแต่ถึงป้ายรถเมย์บอกว่าให้เพื่อนมาช่วยช่วยขับเพื่อนช่วยขับต่อให้หน่อยทุกวันนี้ขับเองได้แล้วทุกวันนี้ขับได้ค่ะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เล็กน้อยโอ้ไม่เป็นไรฮะเรื่องไม่ค่อยได้ขับไกลเราได้รถมาแล้วและทราบว่าได้รับโบนัสจากกิฟเฟอรีนด้วยโบนัส60,000นี่รับมาประมาณกี่ครั้งสี่ค่ะประมาณ4 ครั้ง4 ครั้งก็240,000แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นชีวิตที่คาดคิดไหมว่าจะมีวันนี้ไม่คาดคิดอะค่ะไม่นึกว่าธุรกิจอะไรมันจะมีเงินให้ขนาดนี้อะค่ะครับตอนเราลาออกจากโรงงานเราก็กะแค่ว่าจะมาทำอาชีพเพื่อไว้เลี้ยงดูตัวเองไว้หนวดตัวหนวดหน้าขายขนมคิดแค่นั้นค่ะไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องดาวรถแต่พอไม่เคยคิดเลยในชีวิตพี่ในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาขับรถนี่กลายเป็นทุกขลาภแล้วเนี่ยแซวเล่นนะครับในชีวิตไม่คิดเพิ่งจะมาคิดอยากจะมีรถเอาตอนท้ายๆของการทำอาชีพแล้วแต่ทราบว่าพอมีปั๊บมันทำให้เรามั่นใจแล้วทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราแล้วเพื่อนๆรอบๆตัวเราที่รู้จักเรามาหลาย10 ปีพอเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราแล้วเขาคิดยังไงกันบ้างเขาก็มันก็ดีนะทำแล้วก็เขาอยากมาทำกับเราแล้วไหมทีนี้พอเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเราพี่ก็ชวนมาเราก็ชวนมาทำให้เราชวนคนได้เยอะขึ้นไหมครับก็ได้เยอะขึ้นครับค่ะทีนี้เรามีเป้าหมายต่อไปในกิฟเฟอรีนอะไรบ้างเราขอถาม2 เรื่องเลยนะทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายในกิฟเฟอรีนพี่นาตั้งเป้าหมายไว้ยังไงครับเป้าหมายในกิฟเฟอรีนนี่พี่กะว่าจะทำกิฟเฟอรีนแล้วก็ซื้อบ้านเดี่ยวสักหลังนึงอะค่ะเพราะว่าบ้านที่อยู่นี่มันแคบครับมันเป็นทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวค่ะครับมันแคบตั้งใจจะซื้อบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ค่ะไม่ต้องใหญ่ค่ะฮะมีต้นมงต้นไม้อะไรสักหน่อยนึงนะครับก็เอาไว้นี่เป็นเป้าหมายตั้งไว้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเป้าหมายในการทำธุรกิจเนี่ยวางแผนการขึ้นตำแหน่งต่อไปอะไรยังไงด้วยไหมครับก็ตอนนี้พี่ก็พยายามสร้างทีมอะค่ะครับสร้างทีมพอใครที่สนใจพี่ก็จะเข้าช่วยเข้าลงเข้าลุยครับมีคำถามนึงที่อยากจะขอถามหน่อยบางทีเนี่ยเราก็มักจะได้ยินบอกว่าโอ้ยเป็นคนโสดภาระไม่มีหนี้สินไม่มีจะต้องเหนื่อยไปทำไมใช้ชีวิตอยู่สบายๆดีกว่าพี่นาเคยได้ยินคนพูดประโยคเหล่านี้ไหมประจำมาคนที่บ้านเขาบอกว่าพี่นาไม่มีหนี้สินอะไรไม่มีภาระอะไรลูกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเงินจะใช้อะไรนักหนาบอกโทษพี่เนี่ยโสดก็จริงนะแต่พี่ก็ต้องเลี้ยงพี่ชายนะพี่มีพี่ชายต้องเลี้ยงครับแล้วก็ยังมีน้องมีหลานอีกครับแล้วบ้านในบ้านพี่เป็นหลักเลยครอบครัวพี่เป็นหลักเลยตอนนี้กลายเป็นพี่เป็นหลักรายได้ส่วนใหญ่ต้องเป็นพี่คนเดียวครับเพ
ราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราก็ดูแลครอบครัวในขณะเดียวกันพี่นาบอกว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยยิ่งเราโสดเรายิ่งต้องเตรียมตังค์ไว้สำหรับดูแลตัวเองใช่ไหมเพราะเราต้องแก่ลงทุกวันนะคะเราต้องมีเก็บเงินเก็บไว้สักก้อนนึงครับเดี๋ยวลูกหลานมันไม่เลี้ยงอาจารย์เก็บไว้อย่างน้อยลูกหลานมันไม่เลี้ยงเลี้ยงตัวเองจ้าคิดว่ามานั่งตรงนี้ได้เป็นเพราะเหตุผลอะไรที่ทำให้พี่มีวันนี้ก็คือเราอดทนนะคะช่วยทีมงานสร้างงานครับอดทนอดทนแล้วก็มุ่งมั่นขยันครับนี่คือคุณสมบัติแรกเลยถ้าเราไม่อดทนเรามามีวันนี้ไม่ได้ไม่มีและน่าจะเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยด้วยมั้งค่ะพี่จะไม่ค่อยฟุ่มเฟือยอะไรที่ลงทุนพี่จะไม่เอาเลยครับถ้าให้พี่ไปลงทุนอะไรเยอะๆเป็นหมื่นสองหมื่นพี่ไม่เอาครับพี่พยายามหามานานแล้วว่าอะไรนะธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องลงทุนน่ะที่มันไม่ต้องใช้เงินลงทุนน่ะพี่จะทำพี่ชอบถ้าพูดถึงนะครับพี่นาจากประสบการณ์ที่พี่ทำธุรกิจกิฟเฟอรีนมาหลายปีถ้ามีนักธุรกิจมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นทำกิฟเฟอรีนจริงๆเลยเนี่ยพี่คิดว่าเขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนก็มีคำแนะนำไหมศึกษาครับศึกษาจากแคตตาล็อกครับแล้วก็เข้าประชุมที่ศูนย์ใกล้บ้านนะถ้าไม่สะดวกมาอินทาครับค่ะพอศึกษาที่ศูนย์ใกล้บ้านเสร็จก็อยากเชิญให้มาฟังที่โรงแรมอินทาครับโรงแรมอินทานี่เหมือนเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจให้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เริ่มต้นคิดว่าต้องเน้นเรื่องการศึกษาหาข้อมูลเยอะๆก่อนจะได้มีเรื่องไปเล่านะครับทุกวันนี้เพื่อนฝูงก็มาหมดแล้วนะครับมาร่วมกันทำอย่างพี่นามบอกว่าเนี่ยเป็นแก๊งเพื่อนที่ทำงานที่โรงงานเขาก็มาทำกิฟเฟอรีนนะครับหลายคนเลยทีเดียวและนี่ก็คือภาพตอนรับโบนัสเงินก้อนละ 60,000 นี่รับมา4รอบนี่รับครั้งแรกแล้วเอาไปฝากเลยใช่ไหมผมรู้แล้วผมว่าพี่เนี่ยต้องเป็นคนที่ฝากเงินเก่งนะครับท้ายที่สุดอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่มีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันให้เรามาจนถึงวันนี้ได้อยากขอบคุณใครบ้างครับอ๋อก็อยากขอบคุณอัพไลน์ค่ะครับที่ให้พี่ได้เจอธุรกิจนี้ครับแล้วก็เพื่อนสนิทที่ช่วยสนับสนุนให้พี่มีธุรกิจกิฟเฟอรีนที่ผลักดันให้พี่มาทำธุรกิจครับเราก็มีอัพไลน์ของเราเพื่อนฝูงของเราแล้วก็ดาวไลน์ในองค์กรของเราแล้วก็ดาวไลน์ในองค์กรทุกท่านถ้าไม่มีดาวไลน์ทุกคนที่น่ารักแล้วก็อดทนพี่ก็ไม่มีวันนี้ได้ค่ะครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของต้องบอกว่าเด็กผู้หญิงจากเมืองพิษณุโลกนะครับแต่ว่ามาเติบโตใช้ชีวิตในวัยรุ่นอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปลงหลักปักฐานมากมายจนในที่สุดเธอมาประสบความสำเร็จอย่างลงตัวกับธุรกิจของกิฟเฟอรีนนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจนี้ไม่ว่าใครก็ตามแต่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยกันทั้งนั้นวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ